ไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันก่อนเลยนะคะโดยบรรดาผู้ปกครองก็ได้ต่างพาบุตรหลานนะคะไปร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2558นะคะและเช่นเคยค่ะคุณประวันไฮไลท์ซึ่งเป็นประจำทุกปีนะคะแน่นอนที่สุดก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้นั่งเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งในวันนี้นะคะคุณกนกพรวงจันทรานะคะผู้สื่อข่าวของนิวทีวีก็มีรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะกิจกรรมวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้นะคะนอกจากจะมีการเปิดให้เยี่ยมชมห้องต่างๆบนตึกไทยคู่ฟ้ารวมถึงห้องทำงานของนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะบริเวณด้านนอกตึกไทยคู่ฟ้ายังมีการจัดซุ้มกิจกรรมต่างๆภายใต้แนวคิดความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตตามคำขวัญวันเด็กประจำปี2558ด้วยค่ะบริเวณด้านนอกนะคะจะมีการจัดซุ้มกิจกรรมต่างๆรวมถึงรถโรงหนังที่จัดแสดงโดยหอภาพยนตร์ค่ะวันนี้จะมีการฉายภาพยนตร์ทั้งหมด4เรื่องเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันโรงหนังรวมถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพยนตร์งานวันเด็กในอดีตการที่ผ่านมาด้วยค่ะโดยรอบแรกนะคะจะเปิดฉายเวลา8นาฬิกาค่ะและในส่วนของบริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้านะคะจะมีการนำรถโบราณมาจัดแสดงนะคะเพื่อให้เด็กๆและเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองได้ถ่ายรูปกันค่ะรูปท่านนายกรัฐมนตรีขนาดเสมือนจริงนะคะตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อให้เด็กๆและเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองที่มาเที่ยวงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ได้ถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับครอบครัวที่พาน้องๆมาเที่ยวงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้กันนะคะสวัสดีค่ะค่ะมางานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นปีแรกป่ะคะปีแรกค่ะแล้วปีก่อนๆไปไหนปีก่อนๆไปสนามเสือป่าค่ะชื่อน้องอะไรคะน้องจูนค่ะน้องจูนวันนี้มาที่นี่สนุกไหมคะครับตอบใช่ไหมสนุกค่ะค่ะแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีจะมาเหมือนกันที่นี่จะได้เจอตัวจริงเสียงจริงตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะค่ะแล้วถามวันนี้อันนี้ชื่อน้องอะไรคะน้องไนท์น้องไนท์โตขึ้นอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นอะไรทหารอยากเป็นทหารนะคะแล้วอันนี้น้องอะไรคะน้องเคนครับอยากเป็นอะไรคะทหารค่ะและสำหรับท่านผู้ปกครองท่านไหนนะคะที่ยังไม่มีโปรแกรมที่จะพาบุตรหลานไปที่ไหนนะคะเชิญที่ทำเนียบรัฐบาลได้ค่ะเปิดให้เข้าร่วมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาช่วงนี้กลับไปทางห้องข่าวนิวทีวีค่ะ